สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกลงเรือสูตรครัวสนามบอกได้ว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆยิ่งได้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับเข้ากันอย่างลงตัวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำกุ้งแห้งเลยครับกุ้งแห้งเนื้อ100กรัมตำให้ละเอียดเลยครับเราก็ตำกุ้งแห้งของเราจนเนื้อละเอียดนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปตำพริกกระเทียมมาเลยครับพริกขี้หนูสวน15เม็ดพริกจินดาแดง5เม็ดกระเทียมกลีบไทย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตำพริกกระเทียมให้เข้ากันนะครับตำแค่พอหยาบๆนะครับเพื่อนๆตำเข้ากันดีนะครับตำด้วยกะปิ1ช้อนโต๊ะมะอึกลูกเล็ก5ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับตำทุกอย่างเข้ากันดีนะครับตำด้วยบีบมะนาวลงไป1ลูกเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตามด้วยเนื้อกุ้งแห้งนะครับที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วก็ตามให้เข้ากันนะครับตามเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดน้ำพริกลงเรือกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการผัดน้ำพริกลงเรืองแล้วนะครับนำน้ำพริกลงเรืองเราลงกระทะเลยครับแล้วก็ผัดน้ำพริกของเราให้สุกหอมเลยนะครับถ้าน้ำพริกของเรามีความแห้งจนเกินไปนะครับให้เราเติมน้ำได้นะครับผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป1ทัพพีนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำแห้งงวดลงเลยนะครับผมก็จะเพิ่มน้ำมะขามเปียกไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนน้ำงวดลงนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกลงเรือสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับทานคู่กับข้าวสวยหมูหวานไข่เค็มนะครับผักแหนมสักหน่อยบอกเลยอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับรสชาติของน้ำพริกลงเรือนะครับก็จะมีความเปรี้ยวนำเค็มนิดๆหวานหน่อยๆไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้